ส่วนสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้นะครับเขาบอกว่าลมมรสุมแรงขึ้นครับส่งผลให้คลื่นลมแรงด้านรับลมมรสุมเนี่ยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะช่วงนี้มาดูสภาพอากาศในช่วงสุดสัปดาห์กันค่ะสุดสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงที่ลมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยตั้งแต่คืนนี้ค่ะคลื่นลมในทะเลจะแรงขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะ30มิถุนายนต่อเนื่องถึง2กรกฎาคมนะคะทะเลคลื่นจะสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะในโซนของทะเลอันดามันนะคะเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งไว้ก่อนส่วนอ่าวไทยนะคะคลื่นลมก็จะแรงขึ้นค่ะสูงประมาณ2เมตรนะคะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้สุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงเรือท่องเที่ยวออกเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะในช่วงวันที่3และ4กรกฎาคมคาดว่าคลื่นลมจะเริ่มเบาลงค่ะส่วนเรื่องของฝนนะคะยังมีฝนตกได้ต่อเนื่องเช่นกันนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังมีเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะในโซนนี้ค่ะจะมีโอกาสเกิดฝนหนักในพื้นที่ได้ค่ะภาคเหนือวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่นะคะเป็นฝนหนักได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นฝนตกกระจายนะคะตกได้ที่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางค่ะมีฝน 40% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครค่ะมีฝน 60% ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกค่ะอยู่ในด้านรับลมมรสุมนะคะช่วงนี้ฝนยังเยอะต่อเนื่อง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝน 40% ของพื้นที่เป็นฝนหนักได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะลมมรสุมแรงขึ้นรับไปเต็มๆก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นอีกตกได้ 80% ของพื้นที่เลยแล้วค่ะเป็นฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ